สวัสดีค่ะที่แชร์เรือตีหญิงทิพยารัตน์แสงวิไลค่ะสวัสดีค่ะว่าที่เรือตีหญิงนภัสกรทิพโสค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะทหารเรือเล่าข่าวก็ได้มีการรวบรวมข่าวที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะมีวันสำคัญค่ะคือวันอาภากรประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันอาภากรนะคะคือวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะองค์บิดาแห่งกองทัพเรือซึ่งทหารเรือยกย่องและเทิดทูนพระเกียรติคุณอย่างสูงสุดเนื่องจากพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือและนำความเจริญมั่งคงและรุ่งเรืองมีสมรรถภาพสู่กองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทำให้กองทัพเรือไทยทันสมัยมีมาตรฐานและเจริญก้าวหน้าอย่างทัดเทียมอารยประเทศเพื่อเป็นการเทิดทูนเผยแผ่พระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะช่วงของทหารเรือเล่าข่าวมาเริ่มกันที่ข่าวที่1กันเลยค่ะกองทัพเรือจัดงานวันอาภากรประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างเวลา 8:19 นถึง 10:30 นพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวันอาภากรโดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรโดยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และสมาคมภริยาทหารเรือโดยคุณสิริรัตน์นินสมัยนายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมคณะกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือร่วมในพิธีณลานหน้าพระอนุสาวรีย์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานถนนอิสรภาพแขวนบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครและพิธีบำเพ็ญกุศลทัศนานุประทานณวิหารน้อยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ค่ะค่ะมากันที่ข่าวถัดมาค่ะผู้บัญชาการทหารเรือประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณหาดทรายรีจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565เวลา 14:00 นพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณพระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีจังหวัดชุมพรโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือสมาคมภริยาทหารเรือผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดชุมพรคณะกรรมการมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะโดยความสำคัญของหาดทรายรีจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่ซึ่งพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงประชวรและสิ้นพระชนในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรีปากน้ำเมืองชุมพรเมื่อวันที่19พฤษภาคม2466เวลา 11:40 นาทียังความโศกเศร้ามาสู่บรรดาทหารเรือและประชาชนทั่วไปยิ่งนักโดยในปีนี้เป็นปีที่99ที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นพระชนกองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชุมพรและมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีได้จัดพิธีบวงสรวงพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพิธีบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุประธานพิธีเปิดพระรูปใต้ต้นหูกวางและพิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์การยิงถวายสักการะ19นัด
จากกองทหารเกียรติยศและการยิงสลุดจากเรือหลวงเจ้าพระยานอกจากนี้กองทัพเรือจังหวัดชุมพรและมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีได้จัดให้มีการรำถวายสักการะโดยนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดชุมพรการแสดงอาวุธประกอบดนตรีแฟนซีดิวโดยนักเรียนจากทหารเรือโรงเรียนชุมพลทหารเรือและการร่วมร้องเพลงเดินหน้าดอกประดู่และดาบของชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านณพระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีจังหวัดชุมพรค่ะค่ะก็วันอภากรก็ถือเป็นวันสำคัญนะคะของพวกเรากองทัพเรือค่ะในข่าวถัดมานะคะผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Sea Power Conference 2022 ณ นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะในระหว่างวันที่10ถึง12พฤษภาคมที่ผ่านมาพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Sea Power Conference 2022 ณ นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียตามคำเชิญของกองทัพเรือออสเตรเลียโดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมการประชุมมากกว่า60ประเทศค่ะและมีผู้บัญชาการทหารเรือมากกว่า40ประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองการหารือทวิภาคีในครั้งนี้นะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และริเริ่มความร่วมมือใหม่ๆกับประเทศต่างๆในด้านการพัฒนากำลังพลด้านการศึกษาการฝึกการปฏิบัติการร่วมและผสมการส่งกำลังบำรุงการเยี่ยมเยียนเมืองท่าของเรือรบรวมไปถึงการที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองระดับยุทธศาสตร์และแนวความคิดด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะผู้บัญชาการทหารเรือให้โอวาทเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือรุ่นที่3ประจำปี2565ค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือให้โอวาทและมอบของที่ระลึกเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็น1กองทัพเรือรุ่นที่3ประจำปี2565ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยการเยี่ยมชมพระราชวังเดิมณท้องพระโรงพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโครงการรวมใจไทยเป็น1กองทัพเรือเป็นโครงการที่กองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้องๆเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในกรุงเทพและหน่วยงานของกองทัพเรือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อย่างสันติวิธีและยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่กองทัพเรือจัดขึ้นแล้วก็ทำให้น้องๆหนูๆเยาวชนได้รู้จักกองทัพเรือมากขึ้นค่ะมากันที่ข่าวถัดมานะคะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือตรวจเยี่ยมบ้านพักส่วนกลางและบ้านพักหน่วยพื้นที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะระหว่างวันที่17ถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมาพลเรือเอกภราดรพวงแก้วประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักหน่วยของกองเรือยุทธการหน่วยนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งฐานทัพเรือสัตหีบศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือและสำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลางพื้นที่สัตหีบเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการบ้านพักของหน่วยตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะณห้องประชุมฐานทัพเรือสัตหีบค่ะค่ะข่าวถัดมาค่ะฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือจัดเจ้าหน้าที่จราจรและกำลังพลจิตอาสาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรต้อนรับเปิดเทอมค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565ฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือจัดเจ้าหน้าที่จราจรและกำลังพลจิตอาสาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและบรรเทาปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนในขณะที่ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนพร้อมกันนี้ได้นำหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ส
ำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019มอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนในห้วงของการเปิดภาคเรียนใหม่วันแรกด้วยค่ะการเปิดภาคเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดภาคเรียนที่รอคอยกันอย่างยาวนานนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของโควิด19กันด้วยค่ะและในข่าวถัดมานะคะหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาภากรประจำปี2565ค่ะในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาภากร19พฤษภาคม2565ณหน่วยพื้นที่รับผิดชอบของตนเองค่ะโดยกิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วยการกวาดทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองและการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในภาวะขาดแคลนโลหิตช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทั้งนี้ตลอดกิจกรรมนะคะได้ดำเนินไปตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่งครัดค่ะก็มาถึงช่วงที่2กันแล้วค่ะในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะโดยในข่าวที่1นะคะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจการฝึกหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่50ประจำปี2565ค่ะในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและคณะตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจการฝึกหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่50ที่กำลังทำการฝึกภาคป่าณพื้นที่ป่าไม้บ้านทุ่งเพลงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีการฝึกหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนี้นะคะเป็นการฝึกนักทำลายใต้น้ำชั้นต้นระยะเวลาในการฝึกที่ยาวนานถึง7เดือนเต็มมีทั้งการฝึกภาคที่ตั้งภาคทะเลและภาคป่ามีการฝึกทดสอบความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจรวมทั้งการทำงานเป็นทีมซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นหลักสูตรการฝึกรบพิเศษที่ยาวนานและทรหดที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม31สัปดาห์ผู้เข้ารับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น151นายและปัจจุบันคงเหลือผู้ผ่านการฝึกเพียง42นายซึ่งพร้อมสำหรับการเป็นนักสงครามพิเศษทางเรือเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจที่จะได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดเป็นมนุษย์กบนักรบที่กองเรือยุทธการและกองทัพเรือภาคภูมิใจค่ะมาต่อข่าวที่2ค่ะทัพเรือภาคที่1ร่วมกับสอนชนภาค1พบเรือลักษณะคล้ายเรือประมงต้องสงสัยมีพฤติการลักลอบลำเลียงน้ำมันผิดกฎหมายค่ะวันที่15พฤษภาคม2565ทัพเรือภาคที่1ร่วมกับสอนชนภาค1ตรวจพบเรือลักษณะคล้ายเรือประมงต้องสงสัยมีพฤติการลักลอบลำเลียงน้ำมันผิดกฎหมายโดยรับน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันลำเลียงน้ำมันมาจำหน่ายต่อบนบกจึงได้จากเรือต่อ266พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับเรือสปีดโบ๊ทของสอนชนภาค1เข้าดำเนินการตรวจค้นจับกลุ่มพบว่าเป็นเรือลักลอบลำเลียงน้ำมันผิดกฎหมายเครือข่ายเดียวกับเรือนอซับจินดา19ซึ่งทัพเรือภาคที่1ได้เคยดำเนินการจับกลุ่มเมื่อ3พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจค้นพบว่าเรือประมงต้องสงสัยโชควัฒนชัย982มีการรับน้ำมันดีเซลอยู่ในระหว่างที่ดัดแปลงบรรจุภาชนะรับน้ำมันถังละประมาณ 1,000 ลิตรรวมมีน้ำมันที่ไม่อยู่ในถังใช้การประมาณ 4,600 ลิตรจึงได้เข้าจับกลุ่มพร้อมลูกเรือรวม4ลายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับการตรวจเรือต้องสงสัยต่างๆกองทัพเรือเราก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะมากันต่อที่ข่าวต่อมาค่ะฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2ร่วมโครงการร่วมคิดร่วมทำวางสังกอบ้านปลาปะการังเทียมค่ะในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2ให้การสนับสนุนกำลังพลร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลาร่วมโครงการร่วมคิดร่วมทำวางสังกอบ้านปลาปะการังเทียมทั้งนี้นะคะยังทำให้ระบบนิเวศทางทะเลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นณบริเวณแนวชายฝั่งทะเลนอกเกาะหนูเกาะแมวอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะ
มากันที่ข่าวถัดมาเลยค่ะทัพเรือภาคที่3จัดกำลังพลร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2565ค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพเรือภาคที่3จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2565และพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะข้างวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานจาก28กระทรวงและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน600คนซึ่งมีรูปแบบการปลูกป่า2รูปแบบด้วยกันค่ะในแบบแรกนะคะคือการปลูกโดยการยิงเมล็ดพันธุ์ด้วยหนังสติ๊กโดยใช้เมล็ดขนุนและเสาเดาเทียมประมาณ500เมล็ดและในแบบที่2นะคะคือการปลูกโดยใช้กล้าไม้โดยมีกล้าไม้อาทิตะเคียนทองพยอมและยางนาเป็นต้นนะคะกว่า 1,000 ต้นโดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต้แซะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ520ไร่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขามีความลาดชันสภาพป่าธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะมีร่องรอยความเสื่อมโทรมบ้างบางส่วนเท่านั้นค่ะค่ะข่าวถัดมาค่ะศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาบูรณาการกำลังซุ่มจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลางทะเลจังหวัดระนองค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565ทัพเรือภาคที่3โดยศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาได้รับการประสานด้านการข่าวจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่415ฐานปฏิบัติการบ้านสามแหลมจังหวัดระนองว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาพื้นที่ประเทศไทยบริเวณเกาะสินไหตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาจึงได้บูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจที่บริเวณดังกล่าวและแสดงตัวเข้าจับกุมจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน17คนเป็นชายจำนวน12คนและหญิงจำนวน5คนพร้อมผู้นำพาชาวไทยจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น20คนโดยทั้งหมดได้เดินทางมาจากหลายรัฐของประเทศเมียนมาโดยมีจุดหมายปลายทางคือประเทศมาเลเซียจึงได้ควบคุมทั้งหมดไปที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่415ฐานปฏิบัติการบ้านสามแหลมเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไปค่ะมาในข่าวถัดมาค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตรวจยึดยาบ้าจำนวน 456,000 เม็ดเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายสถานีเรือสีเชียงใหม่แถลงข่าวการตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าค่ะจำนวน 456,000 เม็ดซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนสถานีเรือสังคมและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้เข้าตรวจยึดได้เมื่อวันที่13พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาณบริเวณหลักกม.ที่76บ้านผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะค่ะข่าวถัดมานะคะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าราชอาณาจักรไทยค่ะวันที่15พฤษภาคม2565ชุดควบคุมทหารพานาวิกโยธินที่4หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังพลซุ่มเฝ้าตรวจที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยพร้อมสัมภาระเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวกัมพูชาจำนวน4คนจึงได้นำกลุ่มผู้ต้องสงสัยส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะแล้วเราก็เดินทางกันมาถึงข่าวสุดท้ายนะคะในข่าวสุดท้ายนี้นะคะกองรักษาความปลอดภัยกรมสรรพวุฒิทหารเรือกระทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พลทหารผู้ทำความดีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมากองรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารเรือทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พลทหารสุประโชคจีนอ่วมและพลทหารวรัญญูปิดทองสังกัดกองร้อยกองบังคับการและบริการกองรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารเรือได้เข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน2รายเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันบริเวณหน้าตลาดสดแยกเตาถ่านตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งอำนวยการจราจรและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ต่อไปค่ะก็สำหรับการขับขี่การจราจรต่างๆนะคะก็อยากให้เรามาระวังกันมากขึ้นค่ะใช่ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะน้องนินยาใช่แล้วค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการทหารเรือเล่าข่าวของเราค่ะได้เผยแพร่มาจำนวน52ตอนแล้วค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเรามาตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะน้องนิยาใช่แล้วค่ะก็ถือว่าทั้งผู้ชมเองแล้วก็ทีมงานทหารเรือเล่าข่าวนะคะก็ได้เห็นการเจริญเติบโตของเรานะคะไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะก็โดยในสัปดาห์หน้านะคะจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการทหารเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook ของกองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะน้องนิยาใช่ค่ะนอกจากที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะเรายังมีช่องทางเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1ช่องทางด้วยค่ะใช่ค่ะน้องนิมยานั่นก็คือ Facebook ของรายการทหารเรือเล่าข่าวค่ะซึ่งจะเป็นในรูปแบบข่าวของทางรายการทหารเรือเล่าข่าวค่ะใช่ค่ะโดยท่านนะคะก็สามารถให้กำลังใจพวกเราได้นะคะผ่านทั้ง3ช่องทางของเราเลยใช่ไหมคะพี่โบใช่ค่ะน้องนิมยาแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะโดยทุกท่านค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าสามารถแสดงความคิดเห็นค่ะเพราะว่าทุกความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะของทีมงานทหารเรือเล่าข่าวของเราค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับทหารเรือเล่าข่าวในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะทุกท่านนะคะสามารถรับชมทหารเรือเล่าข่าวได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะทางแฟนเพจ Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทีมงานทหารเรือเล่าข่าวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ